จ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าตรวจสอบจุดที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาราที่ศรีสะเกษปะทะกับกลุ่มลักลอบตัดไม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพบไม้อายุมากกว่า100ปีถูกตัดและแปรรูปก่อนที่จะลำเลียงออกไปตามแนวชายแดนการเข้าตรวจหลักฐานในวันนี้ก็ยังพบนะครับว่าเส้นทางลำเลียงไม้มีระเบิดหลายชนิดถูกฝังไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้านจนกลายเป็นหนึ่งในอันตรายของเจ้าหน้าที่ด้วยคุณมนตรีอุดมพงษ์ลงพื้นที่มีรายละเอียดครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ต้องชี้แจงถึงข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนเข้าไปเก็บหลักฐานและตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาปะทะกับกลุ่มลักลอบตัดไม้โดยมีกองกำลังคุ้มกันเนื่องจากจุดที่ปะทะที่จะเข้าไปตรวจสอบนั้นอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาไม่ถึง1กิโลเมตรบริเวณนั้นเรียกว่าพลานจากซึ่งเป็นลานหินกว้างในพื้นป่าเทือกเขาพนมดงรักชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3หรือ T-MAC เป็นชุดแรกที่ถูกลำเลียงไปกับเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสอบการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างในบริเวณดังกล่าวจากนั้นชุดอื่นๆเช่นตำรวจภูธรศรีสะเกษนายอำเภอชุดเฉพาะกิจพญาเสือเป็นต้นก็ทยอยเข้าพื้นที่จากจุดลงจอดชั่วคราวที่พลานปลากั้งต้องเดินเท้าเข้าไปอีกราว3กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดที่พบว่ามีการลักลอบตัดไม้และใช้เวลาเดินไม่ถึง1ชั่วโมงก็พบจุดที่ไม้ในผืนป่าดังกล่าวถูกตัดและแปรรูปพร้อมทั้งร่องรอยการเคลื่อนย้ายออกไปต้นไม้ที่เห็นนี้คือไม้ยางนาอายุมากกว่า100ปีตอนนี้เหลือเพียงตอปีกไม้และไม้แปรรูปที่กลุ่มลักลอบตัดขนย้ายไม่ทันในบางส่วนจากไม้ยางนาเดินต่อไปไม่ถึง400เมตรเป็นจุดที่ไม้ตะเคียนทองอีกต้นถูกตัดและแปรรูปเป็นแผ่นพร้อมชักลากออกไปแล้วบริเวณนี้เห็นร่องรอยชัดเจนว่าการลำเลียงชักลากไม้อย่างน้อยต้องมีรถเข้ามาลำเลียงออกไปเพราะปรากฏรอยล้อชัดเจนเมื่อเดินตามเส้นทางลำเลียงไม้ก็พบระเบิดจำนวนหนึ่งที่ชุด T-MAC พบและทำสัญลักษณ์ไว้ระเบิดที่พบมีหลายรูปแบบและแทบทั้งหมดเป็นระเบิดที่ตกค้างจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งในอดีตเคยมีการต่อสู้และบางส่วนถอยร่นเข้ามาถึงบริเวณนี้แล้ววางระเบิดดักไว้แม้เมื่อเหตุการณ์สงบแต่ระเบิดยังตกค้างบ่อยครั้งที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนนี่เป็นสะเก็ดก็นอกจะเป็นสะเก็ดก็จะเก็บเป็นจะกระจายออกไปแล้วสมีทำช่วงไหนครับเนี่ยร่างกายสิบเมตรแล้วสมีออกไปประมาณ16เมตรครับทั้งหน่วยล่วงหน้าที่มาเก็บกู้มาเจอถูกไหมครับแล้วที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขาผ่านมาเนี่ยเขาทำไมถึงเขาไม่เหยียบเขาน่าจะมีการตรวจก่อนครับตรวจแค่ทางรถกับทางเดินนะครับไม้ต้นที่3จากการเข้าไปตรวจสอบวันนี้คือไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ความสูงอย่างน้อย 30-40 เมตรเฉพาะช่วงที่ถูกตัดแปรรูปราว20เมตรตอนนี้ถูกโค่นและแปรรูปเป็นแผ่นแล้วเช่นกันไม้ตะเคียนทองกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มลักลอบตัดไม้จากเดิมที่เป็นไม้พยุงหรือไม้ชิงชันโดยมีคำสั่งความต้องการไม้จากประเทศเพื่อนบ้านสวัสดิ์พระโตเดินบริเวณช่องสง่ำเดินแล้วก็เจอแบบนี้หลังจากเดินทีมากๆเขาก็จะไม่ทำเขาจะย้ายมาบริเวณอยู่นี้ทีนี้จุดนี้เพิ่งมาเจอใหม่แต่ได้ข่าวว่าเขาย้ายจากตรงนั้นมาทำนี้ที่ก็รู้ว่าคือกระบวนการที่ทำอยู่ตลอดในการทำอยู่ในการออเดอร์เนี่ยเขาไม่อยู่ทุกวันอยู่แล้วขณะที่บางต้นยังแปรรูปไม่แล้วเสร็จก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาพบจนเกิดการปะทะกันขึ้นจะอยู่ฝั่งนี้สองครับแต่คนที่เลื่อยจะอยู่นั้นนะครับ3อยู่ในต้นไม้นะครับเพราะวันนั้นเราได้เครื่องใบ3เครื่องครับจุดช่องนี้คือการที่เขายิงเพื่อที่จะปะทะแล้วก็ถอยออกล่นเข้ามาครับส่วนไม้ของกลางที่เหลือยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการจัดการนะครับส่วนของกลางเนี่ยเมื่อเราชักลากไม่ได้เราก็มาทำร่วมกันกับทางสำนักนะครับในการที่จะดำเนินการยังไงที่จะทำลายหรือเฝ้าระวังการเฝ้าระวังอันนี้เราจะหาเรื่องทีนึงเราจะหาเรื่องทีนึงเดินตรวจทุก15วันทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไหมครับทิ้งได้แต่มันจะหายครับเพราะมันต้องเดินทุก15วันคือกำลังเราถ้าสภาพมันอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ลาดตระเวนทีมันก็กลายเป็นท้ายสุดเขาก็อาจจะเข้ามาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะหาเรื่องกันว่าเราจะทำจะดำเนินการยังไงต่อนะครับในเรื่องของกลางจำนวนมากขนาดนี้นะครับหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ต้องจัดการไม้ของกลางให้เหมาะสมเป็นเพราะไม่อาจลำเลียงกลับออกมาได้อีกทั้งในบริเวณนี้ก็พบแคมป์พักของกลุ่มตัดไม้ที่คาดว่ามีมากกว่า20คน
หากทิ้งไว้ก็มีโอกาสที่ขบวนการนี้จะกลับไปลักลอบแปรรูปหรือลำเลียงออกมาอีกครั้งมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน